สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมได้อยู่ทางข่าวนครสวรรค์แฟนเพจและเคเบิลทีวีทุกที่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันดีและเป็นวันมงคลอีกวันนึงค่ะทีมข่าวนครสวรรค์แฟนเพจนะคะเราได้เดินทางมาที่ภัตตาคารหงฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อมาร่วมงานฉลองคล้ายวันเกิดนะคะของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านนิติพงษ์ธีระรุ่งเรืองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับท่านพีรพงษ์ค่ะนบนาคีพงษ์นะคะท่านเป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราได้ทราบว่าทางผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้จัดงานนี้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับการจัดงานหรือว่างานเลี้ยงมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะก็คืออย่างนี้ครับพวกเราก็ทำงานกับท่านมานะทำงานกับท่านมาก็เป็นเวลาจะครบหนึ่งปีแล้วนะเราบังเอิญว่าเราทราบว่าท่านเกิดวันที่8ธันวาเราก็เลยหาวันที่จะลงมาจัดให้บังเอิญวันนี้เป็นวันที่เราประชุมสมทบอยู่ด้วยก็เลยถือโอกาสเอาวันนี้เป็นวันที่เรานัดเลี้ยงนะแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับหัวหน้าเราซึ่งท่านเกิดวันที่8ธันวานะแต่ว่าวันนี้เราก็เลี้ยงย้อนหลังนะครับเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างผู้พักษาหัวหน้าศาลแล้วก็สมทบเราทุกคนครับครับก็ในวาระดิถีอันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะฮะซึ่งวันที่8ธันวานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนิติพงษ์ธีระรุ่งเรืองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์พวกเรานะครับผู้พิพากษาและก็ผู้สาธุสมทบทุกท่านนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในนครสวรรค์นี่ครับอันมีเจ้าพระเจ้าแม่ปานน้ำโพหลวงพ่อศรีสวรรค์จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านหัวหน้าของเรานะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการและก็ขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนยาวเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเจริญด้วยการงานของท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้ได้อยู่กับคุณอรชุนเหลืองวิเศษการนะคะท่านผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยากท่านช่วยอวยพรให้ท่านหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวหน่อยสิคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้คล้ายวันเกิดของท่านหัวหน้าท่านนิติพงษ์ธีระรุ่งเรืองก็พวกเราคณะสมทบก็ดีใจแล้วก็มีความรักและเคารพท่านหัวหน้าแล้วก็ท่านหัวหน้าก็รักพวกเราก็เลยคณะสมทบก็เลยได้จัดงานคล้ายวันเกิดวันนี้ขึ้นก็ดิฉันก็ขออวยพรให้ท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเปลืองยศค่ะให้ปรากฏในแดนดินทรัพย์สลึงคานสถานถิ่นให้มีอำนาจตลอดไปและตำแหน่งอธิบดีให้มาไวๆเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานฉลองคล้ายวันเกิดของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสุดท้ายนี้ทีมข่าวนครสวรรค์แฟนเพจเราขออวยพรให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะรายงานจากข่าวนครสวรรค์แฟนเพจค่ะ